โอเคเทสใหม่สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการกากเกมมิ่งครับพวกผมในกากเจ้าเดิมครับผมก็เรามาต่อที่ Dragon Ball Fighter 4นะครับผมวันนี้เราจะอยู่ที่เนื้อเรื่องที่2ก็คือ Enemy Royal Arc ก็คือเราจะได้รับตัวละครฝ่ายตัวมาเป็นพวกเรานะครับแต่ว่าเรื่องมันจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยดูกันในเรื่องครับผมวันนี้ผมพูดเยอะไม่ได้เพราะว่าพอดีกันตัวเองแล้วแผลร้อนในยังเป็นอยู่นะครับผมเพราะงั้นก็จะพยายามพูดให้น้อยสุดอาจจะปล่อยให้ตัวละครภาคแล้วเราค่อยมาดูกันว่าเรื่องราวเป็นไงด้วยการสรุปเอาหลังจากจบคาสิโนนะครับโอ้ยคนเจ็บปากเลยเราก็ยังงงนะครับว่าทำไมหมายเลข21กับหมายเลข16อัญเชิญเทพเจ้ามังกรของดานาแม็กมาเพื่อจะฟื้นคืนชีพพวกตัวร้ายพวกนี้และหมายเลข16กำลังพูดถึงใครอยู่พูดกับใครอยู่目が覚めたようだな気分はどうだเราก็ถามไปครับผมว่ารู้สึกยังไงบ้างเราก็ถามไปก่อนแล้วกัน状況を説明する前にまずは自己紹介をしておこう。俺は16号。レッドリボン軍に作られた人造人間だ。自分がどういう状況に置かれているのか理解できないだろうが、落ち着いてほしい。突然ですまないが時間がない。要件だけを話すとしよう。お前は今、フリーザという宇宙人にリンクしている。要するに、そいつの体に憑依し乗っ取っているということだ。とはいえ、言葉だけではピンとこないだろう。その目で確かめてみるといい。ในเรื่องก่อนเราสิงในร่างโกคูครับแต่เนี้ยพระเอในเรื่องที่สองเราสิงในร่างฟรีเซอร์หน้าตาหล่อเราทีเดียวล่ะไม่รู้นะครับว่าเรื่องในเรื่องตรงไหนเกิดก่อนเกิดหลังหรือว่าเป็นในเรื่องแบบไม่เกี่ยวกันเลยคนไหนならお前の精神が孫悟空にリンクするはずだったのだすまん何かしらのトラブルでフリーザにリンクしてしまったらしいตอนแรกก็จะให้วิญญาณตัวเราเนี่ยไปสิงร่างโกคูแต่ไปมากลายเป็นไปสิงร่างฟรีซ่าตอนนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโกคูที่อยู่ในเรื่องแรกทำไมถึงตัวเราสิงได้นะชินชิโร่というのもおかしな話だな元の体に戻る方法はそれはもしもしいるのでしょうก็ไอ้ผมบอกกับผมว่ามีทางจะทำให้เราคืนร่างได้เหมือนกันและหนทางนั้นคือหลังจากนั้นเราก็กลายเป็นว่าเราได้ยินเสียงได้ยินเสียงเรียกเรามาก่อนซึ่งมันก็คงจะเป็นเสียงของพี่ไส้ตัวเราเลยจับเสียงพลาดได้เอามีภาพออกพิซซ่าได้ยินเสียงฉันไปที่ผมนะผมแต่ว่ามีเฉพาะเราเท่านั้นที่สามารถได้ยินเสียงของฟิซซ่าได้ประมาณนั้นไม่งงไหมมุซาโฮものではありますが最低限の挨拶はできるようですねฟิซซ่าบอกว่าเรานี่มาญาติดีจนหน้าขนลุกเลยนะแต่ว่าอย่างน้อยก็แนะนำตัวเป็นนะประมาณนั้นไอ้สัตว์มุตกิเด私が許すことなどありえませんนะอย่างนั้นมันก็ยากที่จะให้อภัยเราที่พยายามจะพูดกับฉันที่ว่าหมายฟิซซ่าครับ
ก็ตัวร้ายนะกับตัวร้ายที่ฆ่าล้างดวงดาวได้ครับผมมันจะให้เป็นให้เป็นคนที่แบบเราคุยได้ดีๆไม่ได้ก็ได้ฉันไม่ต้องอธิบายอะไรใช่ไหมครับงั้นขอถามคำถามบ้างนะประมาณก็ฟิซ่าบอกว่าให้เราอธิบายมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ซึ่งเราไม่รู้ครับพาเรดไม่มีงานหนาเลยあの順番が分かってたまるものです。抵抗する力を毎日毎日陽気なパレードを見させられる苦痛。晴れではありじゃないですか。思い出しただけでも怒りが込み上げてどうにかなってしまいそうですよ。目の前にいるあなた、今すぐ知っていることをすべて吐きなさい。でないと後悔することになりますよ。ああ、フィザーもかぶろう。え、ラオ、え、え、ラオ、ふんやん。え、むんさん。俺にも、お前が話をどこまで聞いていたかわからない。だから要点だけを簡潔に伝える。お前は今、リンクシステムによってそいつに肉体を乗っ取られている。ครับผม。ที่ผมอธิบายไปว่าด้วยระบบลิงค์ซิสเต็มเนี่ยทำให้วิญญาณดวงอื่นเข้ามาสิงอยู่ได้ทีมโนอิชิเดะวะคีโอฮานาซุโกตะวะโอรุคะเตคิโอนากุริโทบะซุโกตะซะคานาวะไนฮะซึถ้าไม่ให้วิญญาณดวงอื่นมาสิงมันก็จะไม่สามารถใช้พลังมันได้เต็มที่แล้วก็จะการคุมไม่ได้หรอกนะซาเรโกตะวะซุโกมะเดะนิชิเตะโอคินาซะซึ่งผมก็เริ่มมาลองเล่นครับผมอิมะซึอะนาตะนาตะโอเคชิเตะซาชิอามะโอ้ใช้พลังนี้ได้เลยล่ะซึเรวะโคโนวะตะชิโอโนตะรุคุติมิเดะカードだと気づくよ。聞いているか。先ほどから全く反応がないが、二人で話しているということか。いや、ここで考えていても仕方ない。話を先に進めるぞ。な、そんなバカな。私は今、確かに攻撃をしました。それなのにどうして？一応言っておくが、中で暴れても状況は変わらない。ก็ที่ฟิซ่ามันโจมตีไปไม่เกิดผลเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นการโจมตีแบบดึงไอ้ใจอ่ะประมาณนั้นเพราะมันเอาเข้าจริงก็คือเป็นเหมือนวิญญาณอีกดวงนึงอ่ะก็คือเป็นแค่ร่างวิญญาณที่ในร่างกายที่คิวงงไหมไม่งงนะวิสก็อธิบายไปครับผม今の状況を打破する方法はただ一つそれはそいつに肉体を操ってもらう一つでも多くの戦闘を経験すること操ってもらうつまりこの方に私の体を好きに使わせろとまったく笑えない冗談ですねあなたぼさっとしていないでさっさと私に体を返しなさいさもなくば私の手であなたを消しても構わないのですよ外に影響を及ぼすことはできないようですが今ここにいるあなたにはどうでしょうね。ก็ตอนนี้เราอยู่ข้างในทั้งคู่แล้วฟีซ่ามันก็เลยจะโจมตีแล้วครับผมหลอกแล้วกันมูกำลังの限界を超えているのですよ私はその男と話す必要があるんですさっさと引っ込みなさいー
前は？ก็แบบว่าฟีซ่ามันบังคับให้เขาเรียกไงบังคับตัวมันเองให้ออกมาคุมร่างตัวเองงั้นนะようやく直接話すことができますねもっとも言い訳を聞く気はありませんねあいつが精神の主導権を明け渡したということかまあいい話が早くなる分には問題ないごたくは言いませんよさあ覚悟なさいな私は今肉体を取り戻したはずแต่พอวิญญาณออกจากร่างของฟิซ่ากลายเป็นว่าฟิซ่าควบคุมร่างได้แต่ก็ไม่มีพลังเคสเดียวกับตะเกียครับแล้วในเคสที่กับไอ้สตอรี่แรกนะที่ว่าพอไม่มีวิญญาณเราไอ้ระบบซิสเต็มมันก็เลยโดนคลื่นอะไรนั่นแหละทำให้รถพลายทำให้พลังหายไปประมาณนั้นลิงก์の影響で動くことはできるだろうかもしこれを解除したらまったく忌々しい男ですよ私の力を封じるだけで飽き足らずこんな雑魚を憑依させるとは一つ誤解がないよう言っておくリンクシステムを起動したのは俺だがお前の精神と力を封じた犯人は別にいるไปส่วนก็บอกไปครับว่าต่อให้เป็นคนเริ่มระบบลิงค์สเต็มแต่ว่าไอ้ที่พลังของฟิซ่าถูกเปลือกเนี่ยมันเป็นฝีมือคนฟิซ่าถามแม่ผมว่าอะไรทำไมจินโจนิงเกน21今レッドリボン軍を指揮しているものでผมก็บอกครับผมไม่ได้ที่เซ็ตเป็นคนทำประมาณนั้นやつを食い止めることもできるだろう食い止めるずいぶん甘いことを言いますねその話が本当なら21号消し去ればすぐ話です。ผมว่าถ้าจัดการไอ้21ได้ก็น่าด้วยพลังของฟิเซอร์แบบเต็มกำลังน่าจัดการไอ้21ได้สร้างมาได้ครับสเปคว่า二度と元に戻ることはできなくなるぞ。แต่ถ้ามันจะไปสามารถกลับไปปกติได้เลย。戻すつもりですか？กับความมีชีวิตของ力の封印を解く方法は奴にしか分からない。หมาย21รู้วิธีที่จะทำลายผลึกที่ผลึกวิญญาณแล้วก็พลังมันไว้ของฟิซ่าไว้ประมาณนั้นฟิซ่าก็ยังไม่ค่อยเชื่อครับผม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 ฟิซ่าก็ยังไม่ค่อยเชื่あなたに戦わせる以外方法はないようです。まったく、こうなった以上は仕方がありません。あなたはこれから私のしもべ。私の名を汚さぬよう、命がけで務めを果たしなさい。ครับผมก็ฟิซ่าก็พูดตัวเราหมายถึงวิญญาณนะวิญญาณที่อยู่แล้วฟิซ่าบอกว่าเมื่อสถานการณ์ตอนนี้ก็จำเป็นต้องให้ตัวเราเนี่ยใช้ดาวพิซซ่าในการเข้าสู้กับนู่นนี่ครับผมเอานับป้ายตรงนี้นับป้ายตรงนี้งั้นเราก็ควรที่จะดูก่อนนะปึกปึกไม่ได้ปึกนี้เย้เย้กลับขึ้นวาร์ปตรงนี้มาเปิดป้ายสู้สู้ได้ทำกี่ทีวะ15ทีแค่พูดตะกี้โคตรเจ็บปากเผลอคอมโบฟิซ่าไม่ได้ฝึกเท่าไหร่เลยนะพี่กังวลนะเนี่ยมันได้ฝึกเท่าไหร่เลยเนี่ยโดนเชยก็เลยไปช่วยน้ำป้าให้เร็วที่สุดก่อนครับผมเพราะว่าจะทำให้เรามีพวกเพิ่มขึ้น
แป๊บนึงนะตั้งสกิลไงวะฉันลืมเป็นอะไรรีวิวดาวไม่รู้จะออกมาทำไมเงินมากขึ้นรีวิวด้วยทำรีวิวด้วยไปรับใช้นะป้าทำไมไม่ช่วยนี่วะมีอะไรครับก็ฟีซ่ามาเห็นนับป้าที่เหมือนที่ว่าจะฆ่าท่านไปแล้วแต่ว่ารู้สึกว่ามันแฝงมาจากไอ้คนอื่นๆที่สู้มาด้วยซึ่งเราก็เพิ่งสู้ไปแค่ตัวเดียวนะขนาดนี้เลยวะไม่รู้ตัวก็น้าป้ามันก็ฟื้นคืนสติมาครับผมแล้วก็ฟิซ่าบอกไปว่าถึงจะออมมือให้แต่ก็ถือว่ายังเก่งหน้าที่รอดมาได้ประมาณนั้นครับผมแล้วหลังจากนั้นก็น้าป้ามก็จำได้ว่านี่คือฟิซ่าแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาครับผมมุดตัวฉันที่ขึ้นที่ได้เสียอยู่นี่นั่นเลยบ้า16号を尋問することもたやすいでしょう。ก็ฟิซ่ามันก็บอกผมว่าถ้าเกิดว่าตัวเราเก่งขึ้นมากกว่านี้เราก็น่าที่จะไปเค้นคอถามไปหมายเลข16ได้นะเราก็ควรจะตอบไปว่าเราอยากจะให้มันสติที่ดีกว่านี้นะซึ่งแน่นอนนี่มันโกงแล้ว
自分の身の程をわきまえない愚か者に罰を与えて何が悪いのです？まさかとは思います。あなたはあの男の言うことを全て信じているのですか？だとしたら甘すぎてヘドが出ますよ。やつの真意は分かりませんが、何か別の目的があるはずです。本来は私ではなくあのサイヤ人にリンクさせるつもりだったようですしね。あのサイヤ人、まさかカカロットのことか？私にそのような口を聞くとは随分偉くなったようですね。もういやでも誤解です、フリーザ様。ก็ประมาณว่าฟีซ่ามันไม่เชื่อไอ้ที่ไมซ์16พูดมาทั้งหมดครับผมเพราะว่าตอนแรกมันไมซ์16อ่ะต้องการให้จะใช้ระบบลิงค์ซิสเต็มกับโมกุลมากกว่าแต่ไปมามันหลงอยู่ในร่างฟีซ่าได้ซะงั้นซึ่งมันก็ทำให้แล้วไงอ่ะเกิดความไม่เชื่อใจกันว่างั้นแล้วหลังจากที่ฟีซ่าพูดถึงคาคารอสก็กลายเป็นว่าดับป้าก็รู้จักเหมือนกันประมาณนั้นฟรีซ่า様の中にいるクズに行ったのであってま、そういうことにしておいてあげましょう。ナッパさん、あなた程度でもこの状況では大事な手間です。それ相応の働きができなければどうなるかわかりますね？もちろんです。精一杯働かせていただきます。いい心がけです。期待していますよ。その野郎何か言いましたか？何も。ก็ประมาณว่าฟีซ่าบอกนะป้าว่าหวังผลลัพธ์ที่ดีจากมันอยู่นะแต่ว่าถ้าไม่ดีคงรู้แล้วว่าจะเป็นยังไงประมาณนั้นครับแต่ตะกี้ตัวบนเหรอวะนี่ทำไมมันถึงไม่ทำไมพวกนี้มันถึงพลิกตัวกันไปวะมันน่าจะได้ดิคงก็ได้ดิวะนึกก่อนเอาไงดีวะเอาไงดีวะโอเคงั้นเดี๋ยวลองให้มันมากขึ้นอย่างนี้กันก็ยังถือว่าไม่ดีใช่ยากอะไม่ค่อยเกี่ยวพิซซ่าอ้าวแล้วเมื่อกี้นิวไปอยู่งั้นได้วะทีผมมาตอนแรกไม่เห็นเจอเลยเจอแล้วก็ดีฮะเดี๋ยวก็ช่วยกันมาอันนี้นะป้าเจอนะป้าไงเพราะงั้นมันจะมีสเปเชียลอีเวนต์自分そっくりな奴がこの世にいるなんて全く薄気味悪いぜ。こんな出来損ないを作った奴はただじゃおかねえ。片付けた後で必ず見つけ出してあの世に送ってやる。だが腐っても俺のクローンだ。多少は楽しませてくれる。さあ本物の強さってのたっぷり教えてやるよ。ไม่มีอะไรครับผมมันแค่โมโหที่เห็นร่างคนตัวเองอยู่ตรงนี้แค่นี้お前。おお。
だな。来ますよ。宇宙の塵に行ってやる。これピンだい。What do you have like that? Ah, wala wala. Ooh, yeah, that's my life. But then, why the bar is so like this?ไอ้ตัวละครเกียร์ซีชั้นเลยตัวนี้ขยันออกกินอยู่ข้างล่างฉันช่วยกินดีกว่าครับผมแล้วเราจะได้แล้วเราจะได้ให้กินสู้กินแล้วก็เอาแบบพิเศษของตัวแฮปปี้มาโอเคเริ่มดีขึ้นคนที่พลิกตัวไวมากครับก็แปลงอะไรไม่รู้โอ้ยตายไหมยังไม่ตายดีขึ้นแต่ยังดีไม่พอแฮะโอเค15เทิร์นนะผมถือว่าเหลือเฟือですね。私と共に来なさい。そして私のために働きなさい。どいつもこいつもこのギニュー様がぶちのめしてくれろ。ポーズを取らない上にフリーザ様の言葉を無視しやがった。あの独特の趣味が強制された代わりに。自分が誰の配下なのかを忘れたようですね。いいでしょう。あなたたちが従うべきは誰か。今思い出させてあげますよ。ครับผมก็เราก็ชักชวนกีนิวให้มาทำงานของเราแล้วที่ทราบว่ากลายเป็นว่ากีนิวตรงนี้มันเหมือนกับเพี้ยนไปแล้วป้าก็จับสังเกตได้ครับผมว่าไม่ได้โพสท่าแถมยังไม่ทำเหมือนไม่รู้จักฟีซ่าด้วยซึ่งข้อผิดสังเกตคือหืมเต็มเต็มหน้าเลยโ
ふざせばひえ。操られていたとはいえ、フリーザ様に歯向かうなど、なんと恐れ多い。ごめんなさい。いかなる理由があろうと、私に逆らうことは許されることではありません。ですが、今は人手が欲しいところ。今回のことは水に流しましょう。ฟิซ่ามันก็บอกว่าผมไม่ว่าจะขอโทษขนาดไหนก็จะไม่อภัยให้นะแต่ว่าครั้งนี้จะปล่อยผ่านไปสักครั้งหนึ่งเพราะว่าต้องการคนที่สามารถจะสู้ได้ฮิโรชิโนですか？เอ้ただし死に物狂いで私のために働きなさい。ครับผมว่าこのギニュー、フリーザ様のご期待に応えます。ギニューมันก็ดีใจครับผมก็ถามฟิซ่าไปว่านี่พูดจริงหรือเปล่าฟิซ่ามันก็บอกไปว่าพูดจริงแต่ว่าแลกเปลี่ยนกับการที่กิริวต้องสู้จนตัวตายให้กับฟิซ่านะซึ่งจัวก็ดูมันจะดีใจนะเพราะงั้นก็ใช่มันถัดว่าเราอุ้ยชิคตาซารุฟรีซ่าซามะโน深いお心遣いに感謝しฟรีซ่า軍に再び入るほどのできる喜びをダンスで表現するぞ。それは今は結構です。ดีใจจนจะเต้นให้พวกไอ้ให้เราดูครับผมฟิซ่าก็บอกว่าอย่าเลยจะลำบากเลยคาชิโคมาริมาสุโอซาเรนากะระฟรีซ่าอไอซึรา正気に戻して良かったんですか？あのままの方がまともだった気が。まあいいでしょう。我が軍は結果が全てですから。ナパームก็ถามผมว่าคิดดีเหรอครับพี่ให้พอที่กลับมานี่มันดูพิมพ์เพี้ยนไปกว่าไอ้ก่อนหน้านี้อีกนะก็พี่ซ่ามันก็บอกไปกับผมว่าเข้าใจนะแต่ว่าผลลัพธ์ไม่สำคัญนะสำหรับมันก็ไอ้ที่สำคัญที่สุดคือผลลัพธ์ต่างหากประมาณนั้นครับและกีนิวก็เข้ามาร่วมกับเราในที่สุดหมดยังเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะหรือว่าที่นี่เล่นไปก่อนหน้านี้ที่ตัวบอลแล้วทำอะไรแปลกนี่เราก็ไม่ได้ดูอยู่แล้วตรงไหนก่อนตรงไหนไปก่อนช่างมันตอนแรกว่าช่วยอีกีนิวแล้วก็เอากีนิวไปสู้โคมันสิお待たせしましたフリーザ様ギニュー特戦隊全員集合です。期待していますよ、ギニュー特戦隊の皆さん。ありがとうございます。再びフリーザ様の元で働けて光栄です。この幸せを表現するため、喜びのダンスを披露してもよろしいでしょうか。それ、特別にスペシャルバージョン。うわあ、喜びのダンス。スペシャルバージョンだ。いいえ、それはこの一件が終わってからにしましょう。かしこまりました。まあでもพวกอีเนียวมันก็ดีใจที่วิซ่าให้กลับมารับใช้อีกรอบก็ดีใจขนาดที่จะเต้นแบบพิเศษให้ดูประมาณนั้นซึ่งวิซ่ามันก็ไม่อยากดูนะ最高のダンスを披露いたします。ก็หลังจากที่เรื่องทุกอย่างจบลงทางกองทัพอีเนียวจะเต้นแบบพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้ดูเลยคนเดียวคือฟิซ่าเหมือนตกเลยครับผมฟรีซ่า様にお披露目するその時まで自主練習を欠かすなよ。任せてください、ギニュー隊長。戦いもダンスも必ずやフリーザ様にご満足いただける成果を。よし、そうと決まればまずは目の前の敵を叩きのめすぞ。ギニュー独占隊ファイト。まったく、あの性格だけはなんとかならないのですかね。ふう、またラップラップそう。
ไม่ยอมไม่ใช้หรอกไม่ยอมไม่ใช้ไม่ยอมไม่ใช้ちょっと脅してやるからおっとあれそれカズ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 おっとโอเคน่าได้อยู่เอ้าทาคุกิวดันどうせ。ไปเก็บอีกตัวเลยนะครับตอนนี้เวลาอาจจะที่37นาทีครับผมซึ่งน่าจะเล่นได้อีกแชมป์หนึ่งถึงสบายどうしよう。โอ้โหใส่แรงๆเลยโอ้โฝึกหน้าตาแล้วคงไม่โปรตัวไม่เข้าเคมีไม่เข้าทีนิวก็เดินโอ้ยวันนี้ทำไมลำบากฮะทำไงดีทำไงดีไม่เป็นไรเล่นแบบที่เล่นได้ちょっと脅してやるか。ดีขึ้นแต่ลำบากนะเนี่ยต้องตรวจสองชั้นให้ถูกจังหวะแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้ก็โตขึ้นตัวคอนแทคให้ตรงจังหวะครับผมแล้วก็ให้ฝ่ายที่โดนมันค่อนข้างที่จะยากไปนิดนึงเอาโดนตรงนั้นแหละเห็นไหมพอพลาดไปนิดนึงก็ไม่ได้แล้ว
つ。この土ならいい。あお。ก่อนต่อท่าไงดีวะอ้าวมีบูเฉยบูโผล่ไม่เฉยก็ถือเป็นเรื่องดีครับผมเพราะเราจะจัดการตัวบูก่อนแล้วก็ค่อยไปเจอเซลที่เป็นบอสนะเหลือสองรอบเนี่ยช้าไปแล้วเวลาจะโดนยืนแบบนี้ครับขยี้ขึ้นหน่อยอันนี้ถ้าขาเหนื่อยมันเร็วเฉยซึ่งมันก็เป็นคอมโบนะแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยไม่ชอบตะกี้ตอนมันกระเด็นเรียบสะท้อนมาไม่งั้นก็เข้ามือไอ้ท่าเนี่ยสามเกียร์แล้วแหละโบโบโบมาโอ้เวล28หาร10เวลเลยห่างสิบเวลดันเพิ่มแค่เลเวลเดียวเอามาเจอเซลมันดูได้เป็นพวกก็บอกนะดีมทีชื่อตอนก็สปอยล์แล้วさて、ギニューさんも加わりましたし、ひとまずは順調としましょうか。フリーザ様、よろしいのですか？その地球人をお体に居座らせて。もちろんいいはずがありません。しかし力を引き出すためには必要な存在。いざという時を考えれば、私の中で飼うのが妥当でしょう。あとはもう少し手駒を増やしたいところですが。貴様も蘇っているとは。面白いことになっているようだな。ผมเซลล์ผมนะก็กีนิวมันแสดงความเป็นห่วงกับผมว่าปล่อยให้พูดไม่สุภาพจะมาเอาว่าวิญญาณชาวโลกครับผมไปอยู่ในร่างแบบนี้จะดีเหรอพิซซ่าก็บอกว่าไม่ดีหรอกแต่ว่าจากสถานการณ์ตอนนี้ใ
อาจจะสถานการณ์ตอนนี้การที่มีวิญญาณอยู่ในร่างแล้วสามารถดึงพลังที่แท้จริงของตัวฟรีซ่ามันออกมาได้ก็ถือว่าไม่เลวเท่าไหร่ที่สำคัญตอนนี้ฉันอยากจะได้พวกเบี้ยมาใช้งานมากกว่านี้และเสียวก็ผมไปนั่นแหละเทเมฟรีซ่า様になんのよ私の名はセイ相手をしてほしいなら遊んでやっても構わないななんだとナッパス少しは落ち着きなさい無駄吠えは負け犬の証ですしかしナッパフリーザ様のご命令だ部下の教育がなっていないなフリーザ軍とはこの程度の連中かก็ประมาณว่าน้าป้ามันก็ทนฟังที่เซลมันยั่วยุไม่ได้แค่อย่างนี้แล้วกันแล้วก็พิซซ่ามันก็บอกว่าลูกน้องที่ดีควรจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะหยุดนะก็ไปนั่งกินแล้วก็บอกว่าพิซซ่าให้คำสั่งไปแล้วนะแต่ว่าน้ำปลาก็ยังดูท่าทีเหมือนว่าจะเข้าไปอัดเซลล์อยู่เซลล์มันก็เลยบอกว่าพวกลูกน้องนายมันดูไม่ให้ความเคารพเลยนะพวกกองรองพิซซ่ามันเป็นแค่ไอ้พวกหางแถวแบบนี้เหรอประมาณว่างั้นแหละโชชิรินอรุนะกีนิซัน落ち着きなさいまずは話を聞いてやろうではありませんかチェ命拾いしやがったでは本題に入らせてもらおうか私を復活させ妙な精神を表現させて操ろうとした奴はどこにいるのみやすいなみたいな妙な精神まさか貴様も奴が利用しようとしている我々だけではないということでしょうเซลมันก็เข้ามาถามมาผมว่าพอจะรู้เรื่องหรือเปล่าว่าใครที่ชุบชีวิตพวกพวกนี้มาแล้วก็ให้วิญญาณประหลาดเข้ามาสิงร่างมันแล้วกีเนียมันก็หลุดปากมาประมาณว่าหล่อนน่าจะวางแผนอะไรบางอย่างอยู่พอเซลได้ยินก็เลยรู้สึกแปลกใจกับผมที่เรารู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างเป็นผู้หญิงあなたに教える必要はありませんね。この私に頼み事をするのです。まずはその態度を改めなさい。何かと思えばくだらんことを。ピザ บอกว่าถ้าเกิดว่าอยากรู้มากกว่านี้ก็ถามดีๆสิ。เซียมก็บอกว่ามาขอร้องกันแบบนี้ไม่ได้ยังไงมานั้น今すぐ知っていることをすべて話せ。なるほど。どうやらこの方は正真正銘のおばかさんのようですね。仕方ありません。ならば身の程を教えてあげましょう。それはめちゃだ。ก็คือมันก็รู้นะว่าตัวมันจะไม่มีพลังถ้าไม่มีวิญญาณประหลาดมาสิงร่างและที่เรามีกันทั้ง3คนใช่มั้ยฟังกันเละอยู่แล้วร้องมาเกียบอ่ะโอ้โหอย่างนั้นเอาโอ้รอดดีขึ้นร้องน่าเกลียดอ่ะบอกแล้ว3รุ่ม1นะคะนะคะยันนะ私の知る情報とはまるで違う。いや、そもそも別人ということか。
感じるぞフリーザ。貴様の中にあるもう一つの木を。เซียมมันก็ประหลาดใจครับผมว่าเหมือนกับว่าอยู่ดีฟิซ่าก็เปลี่ยนไปแล้วก็มันสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างที่อยู่พลังแบบอื่นที่อยู่ข้างในร่างกายฟิซ่าประมาณนั้น私とは違い七海の人間に憑依されているようだな。เซียมก็บอกไปครับผมว่านี่มันแปลกเหมือนกับว่าโดนสิ่งด้วยวิญญาณดวงอื่นその口ぶり。ที่แตกต่างจากตัวเซียม私とあなたに違いがあるとでも。ก็ฟิซ่าถามกลับว่าผมว่าถ้าเกิดว่าพวกเราแตกต่างกันงั้นช่วยอธิบายได้ไหมว่าอะไรที่มันว่าวิญญาณแบบไหนที่อยู่ในร่างของเซลล์ตอนนี้私に憑依したのはおそらく機械でプログラムされた人工精神。ก็คือสิ่งที่สิงเซลล์อยู่ตอนนี้มันไม่ใช่วิญญาณของมนุษย์แบบฟิซ่าผมแต่ว่าเป็นวิญญาณประดิษฐ์ซึ่งโดนโปรแกรมมาล่วงหน้าแล้วそのおかげで制御するのもたやすかったかな。ซึ่งเซลล์ก็เลยรู้สึกว่ามันง่ายที่จะควบคุมจริงอะตัววิญญาณนี่貴様自力で制御したのか。当然だ。追い出すまではいかなくとも自力でねじ伏せるくらい造作さんだ。ก็เซลก็ทำการควบคุมวิญญาณร่างกายได้ครับผมซึ่งมันง่ายมากเลยสำหรับตัวเซลเนี่ยแทบจะไม่เสียเวลาเลย貴様の中にいるのが誰かは知らんがそいつのおかげで本来の力を出せる。ก็ไม่รู้ว่าวิญญาณใครที่สิงอยู่ในร่างพิซซ่าตอนนี้แต่ว่าก็ต้องขอบคุณวิญญาณนั้นที่ให้พลังเต็มที่พิซซ่าประมาณนั้น確かにこの地球人がリンクすることで私は力を出すことができています。ですが本来の力はこんなものではありませんよ。ก็พิซซ่ามันก็บอกไปว่าขอบคุณให้วิญญาณชาวโลกที่อยู่ในร่างตอนนี้ที่ทำให้มันได้พลังกลับคืนมาบางส่วนแต่ว่าพลังที่แท้จริงของพิซซ่ามันยิ่งกว่านี้ประมาณนั้นคิซามะに関する情報どうやら古くなっているようだ。บัฟเข้าไปบัฟเข้ามาไม่มีอะไรมากโอ้โมชิโร่あなた私の部下になりませんか。フリーザ様お言葉ですか。このようなものを配下につけるなど。ピザをチャチュアにせよ。เข้ากองทัพ เข้าโรงพิซซ่าผม。いつ飽きるか分かったもんじゃ。心配ご無用。私は誰の配下にもならない。どう、貴様たちには利用価値がありそうだ。手を組むというのなら。เซลมันก็บอกว่าอย่าห่วงเลยเซลไม่ทำงานให้ใครหรอกแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะมีประโยชน์กว่าที่จะร่วมทีมกันอย่างน้อยก็ชั่วคราวครับผมก็พิซซ่าเห็นดีเห็นงามด้วยแต่ว่าถ้าเซลถ้าพิซซ่ามันเห็นว่าเซลนี่ไร้ประโยชน์หรือว่าพยายามจะเคยย้อนเมื่อไหร่ก็จะจัดการอย่างไม่ปราณีอย่าโทษกันนะประมาณเซลก็บอกไปว่ามันก็พอกันทั้งคู่นั่นและนี่คือการร่วมทีมของเซลและฟรีซ่าครับผมซึ่งถ้าจำไม่ผิดมันก็เคยร่วมทีมกันมาหลายรอบไปแล้วแล้วก็แพ้ทุกรอบเลยแต่ก็ในเล่นเป็นตัวเอกมันก็ของสกิลเอกรู้กัน何かあったのか。あのフリーザとセルがついに手を組んだみたい。メイスペイก็เฝ้าดูอยู่ห่างๆครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มมันน่าสนใจขึ้นที่มาฟิซ่ากับเซลร่วมมือกันあなたもそんな顔するのね。いいもの見ちゃった。でもそんなに驚くことかしら。二人の制御ができなかった時点でこうなるのは時間の問題だったでしょ。ก็แมลงยิ่งเสกก็บอกไปครับผมว่ารู้สึกแปลกใจที่แมลงสิบหกทำหน้าเซอร์ไพรส์แบบนั้นแต่ว่ามันใช้เวลาที่จะมาตกใจเหรอในเมื่อไอ้ทั้งสองคนเนี้ยทั้งฟรีซ่าแล้วก็เซลอ่ะมันไม่สามารถควบคุมได้เพราะงั้นมันก็น่าจะเป็นเรื่องของเวลานะประมาณนั้นそれよりいいのかあの二人は脅威になるかもしれない
ไอ้พวกก็ถามไอ้ยี่เสร็จกลับมาผมว่าแน่ใจเหรอถึงสิ่งที่กำลังทำเนี่ยไอ้พวกนี้มันดูแล้วมันน่าจะเป็นภัยคุกคามร่วมกันนะそれは違うわ16号ไม่สำคัญหรอกไม่16ไอ้ยี่เสร็จกลับむしろ脅威になりうるのはリンクをしている精神の方สิ่งเดียวที่ดูจะเป็นภัยคุกคามที่สุดก็คือวิญญาณที่อยู่ในร่างฟรีซ่านั้นตรงกับใครวะここまで引き出すなんてやっぱり生身の人間の精神は違うわねวิญญาณคนเป็นน่ะคือสาเหตุอย่างเดียวนั้นที่ทำให้ฟรีซ่าสามารถดึงพลังของมันกลับมาได้なぜ人工精神でなく人間がリンクしたか原因を知りたくて様子を見ていたけどこのまま放置しておくのは危険ね早めに手を打ちましょう。18号、あなたのリンクテストも兼ねて、フリーザとセルを倒しに行くわよ。まあ、伊勢が、言ってください。僕は、ระบบリンクね、危ないくんがじゃ望かね。ほんがん、ก็เลยจะส่งไมซ์18ไปจัดการฟรีซ่าเซลล์ให้คิดซะว่าเป็นการทดสอบระบบリンクที่อยู่ร่างไมซ์18。構わないよ。全員まとめて叩き潰してやる。やる気みたいね。期待しているわよ。16号は、そうね。戻ってきた時に食べるおやつを用意して。ベイス8がรับคำว่าผมก็จะไปจัดการให้แล้วก็ในระหว่างนั้นไป20ก็สั่งให้ไป16คอยเตรียมพวกของว่างเผื่อไว้ตอนที่ไป18กลับมาด้วยได้เวลาล่าแล้วมาได้21กลางครับผมเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ขอต้องขอให้ติดตามในพาร์ทที่2นะครับโอ้บอสอยู่ใกล้เว้ยพาร์ทนี้เดี๋ยวช่างมันก่อนเอาว่าเดี๋ยวเราจะตัดพาร์ทแค่นี้ก่อนนะครับผมเพราะว่านี่ก็เล่นกันรวดเดียว5ชัปเปอร์มี5ชัปเปอร์ใช่ไหมชัปเปอร์5นั่นแหละนะครับงั้นก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะว่างเมื่อไหร่แต่จะพยายามให้ว่างให้เร็วที่สุดกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมดูแลสุขภาพด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วทุกคนนะครับจุ๊บบ๊ายบายครับ